ับข่าวแคบนี่มันอะไรเนี่ยตีตุ๊กแกหรือเปล่าขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเข้าแก๊ปบวกๆนะครับวันนี้เห็นหน้าผมเดียวๆอีกแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าพ่อเนี่ยทำงานมาเยอะแล้วเหนื่อยนะฮะวันนี้ให้พักดีกว่าแล้วผมว่าวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอไหวนะฮะพ่อจะได้สบายๆด้วยเพราะว่าวันนี้แมปมีนัดกับพริ้งแอนแล้วก็แท็บบี้ครับสามสาวลาซิสต้าแหมอย่างนี้จะให้พ่อมานะให้พ่อพักดีแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากันที่ร้านบ้านหอมกลิ่นดาวนะครับอยู่ลาดพร้าววังหิน52ครับร้านนี้น่ารักมากบรรยากาศแบบมีต้นไม้นะแล้วก็มีเอาท์ดอร์นั่งได้สบายๆเราเข้าไปดูดีกว่าว่าน้องเขาทำผมเห็นน้องเขานั่งอยู่แล้วอะทำไมน้องเขามาเร็วสวัสดีครับสวัสดีพริ้งแอนแล้วก็แท็บบี้นะครับนี่คือพริ้งนี่คือแอนแล้วก็แท็บบี้ไม่ต้องนั่งเรียงกันหรอพริ้งแอนแท็บบี้อย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นความเคยชินว่าพริ้งต้องนั่งตรงกลางเพราะปกติอยู่ตรงกลางแอนพริ้งแท็บบี้ใช่ค่ะแท็บบี้พริ้งแอนใช่ค่ะโอเคต้องบอกผู้ชมนะครับว่าวันนี้นะครับเข้าแก๊ปบุกบวกของเราเนี่ยผมมีนัดกับพริ้งแอนแล้วก็แท็บบี้ลาซิสต้าเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักพวกเธอด้วยก่อนที่เดี๋ยวเราจะได้พบกันสดๆในงานนี้เข้าแก๊ปหมึกแมปมาจังนะครับชื่องานพี่สั้นค่อนข้างสั้นงานนี้เราต้องแบบจุดๆๆเข้าแก๊ปจุดๆๆๆมีจุดๆด้วยครับพี่เขาบอกว่าจุดๆๆมันแปลว่า I love you ป่ะจะ I miss you ก็ได้คือจริงๆให้จุดๆๆเนี่ยเว้นว่างไว้ให้คนเข้ามาเติมคำในช่องว่างอยากจะเติมอะไรก็คืองานนี้จุดๆๆเข้าแก๊ปจุดๆๆหมึกจุดๆๆแมปจุดๆๆมาจังโอ้โหหลายจุดๆก่อนสร้างไม่สร้างนะคะคือจะได้เชื่อมไงมีคำเชื่อมแล้วก็เราจะเติมเต็มคือจะไม่มีแก๊ปเป็นอย่างนี้เข้าแก๊ปจะสร้างเลยค่ะเข้าแล้วเขาจะแล้วลาซิสต้าจริงๆแล้วแปลว่าอะไรชื่อนี้คือเป็นพี่น้องอะไรกันนะใช่ค่ะลาซิสต้าเหมือนเดอะป่ะไม่ไม่ใช่ตอนแรกหลายๆคนคิดอย่างนั้นแต่จริงๆคำว่าลามาจากคำว่าอะคาเปล่าค่ะที่เป็นตัวหลังของคำว่าลาอะคาเปล่าลาโอ้ใช่ที่แปลว่าประสานเสียงร้องปากเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซิสต้าก็มาจากคำว่าซิสเตอร์ซิสเตอร์ที่แปลว่าพี่สาวน้องสาวใช่คือพวกเราเนี่ยมันเริ่มจากการที่แบบรักการร้องเพลงเหมือนกันค่ะครับแล้วเหมือนแบบว่าเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาปีกว่าก่อนจะมีซิงเกิลอะค่ะก่อนที่จะมีชื่อวงด้วยซ้ำก่อนหน้านั้นเราก็คิดชื่อวงแล้วเรารู้สึกว่าเราสามคนเนี่ยผ่านช่วงที่มันแบบช่วงทั้งแบบสนุกสนานเฮฮาท้อถอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ค้นหาตัวเองช่วงที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าเราจะได้ทำต่อมาแนวไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายังได้มีโอกาสทำอยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนแบบการร้องเพลงประสานเสียงมันเหมือนให้กำลังใจเราไปในทุกวันว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีวันนั้นนะเราก็เลยเหมือนตั้งชื่อจากความสัมพันธ์ของเราที่แบบคอยปลอบใจคอยอยู่ด้วยกันมาตลอดว่าเป็นแบบเหมือนพี่น้องก็เลยย่อคำว่า sistersสามพี่น้องนี่เป็นซิสต้าค่ะให้มันสั้นเสียงลงด้วยคล้องกับลาด้วยลาซิสต้าบางคนเขาบอกว่าเป็นสามสาวสามความแตกต่างแต่จริงดูเหมือนจะแบบน่าจะสไตล์มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแตกต่างด้วยบุคลิกด้วยนิยมความชอบความนิยมค่ะแต่แล้วคนส่วนใหญ่จะเห็นเราเวลาที่ร้องเพลงด้วยกันน่ะคือเวลาที่เราร้องเพลงด้วยกันเคมีมันค่อนข้างจะตรงกันทั้งเนื้อเสียงแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรข้างในฟีลลิ่งอะไรเงี้ยค่ะคนก็ความแบบอินเนอร์จากแบบมันเยอะมันก็เหมาะแล้วที่สามคนนี้เพราะเวลาตอนแรกที่เราแบบตกลงกันว่าเราจะทำลาซิสต้าเนี่ยเราเหมือนแบบว่าอยากทำเพลงที่มันออกไปเป็นยูนิตี้ค่ะหนึ่งเสียงออกไปให้คนฟังเป็นเสียงของลาซิสต้าไม่ได้แยกกันไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าโดยจริงๆอ่ะทัศนคติหรือความรักในการชอบดนตรีเหมือนกันแต่ว่าบุคลิกอาจจะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้ก็ผูกผ้าอย่างนี้อันนี้ก็ชอบลายเสือครับดูท่าทางเป็นการทำงานที่มีความสุขนี่ครับใช่คำว่าละอองสบายเลยใช่อะไรนะละอองสบายละอองสบายคือทำงานแบบสบายๆมันมีละอองไม่หนักเกินไม่เบาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นละอองเห็นภาพอย่างนี้ละอองสบายละอองมันก็นุ่มแล้วนะใช่แล้วยิ่งสบายทีนี้เพลงที่ออกมามีเพลงอะไรนะเพลงซิงเกิลแรกเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนจะ
ากวันที่พี่แม็กคุยกับเราด้วยอะค่ะแล้วเขาก็คุยแล้วก็แบบรู้สึกว่าพวกเราเป็นผู้หญิงที่แบบรักตัวเองเป็นนะให้คุณค่าในตัวเองยุคใหม่ด้วยแหละเรารู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าทางมันไปถึงทางตันเราคงไม่ใช่ผู้หญิงเมื่อก่อนที่แบบต้องพึ่งผู้ชายตลอดแบบอ้อนเขาตลอดเลยเขียนจดหมายหาเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รู้สึกว่าถ้าวันนึงมันถึงทางตันแล้วเราสามารถตัดสินใจแล้วยอมบอกเลิกแล้วแบบไปหาคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นได้ก็เลยยอมเป็นคนไม่ดีเองบอกเลิกละกันอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักดีพี่ว่าเพลงเพราะรักเพราะรักเพราะรักแล้วช้ำไม่ใช่รักโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนคาดมาอย่างนี้แล้วทำเลยเนาะคือน้องคือจริงๆข้างหลังนี่น้องไปแล้วลงแม่น้ำแล้วเพราะรักมันเป็นเพลงที่มีจังหวะมีกรุ๊ปหน่อยสดใสเรามองว่าความรักครั้งใหม่แบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งถูกต้องMV ก็จะแบบเหมือนอยู่ในสวนสนุกตลอดเวลาคือเวลาคนเรามีความรักในทุกสิ่งอย่างจะแบบสวยงามสนุกสนานมีสีสันไปหมดครับเอาอธิบายต่อแล้วทำไมเออเห็นไหมดูไม่เราชอบน้องจะอธิบายเพลงนี้ได้ดีไหมพี่ชายดูเปล่งปลั่งนะคะช่วงนี้เปล่งปลั่งนั่นแหละค่ะเอามาสักหนึ่งครูใช่ไหมบรรยากาศมันก็ดูละอองสบายแบบสบายมากสดๆเลยนะเพราะรักสักหน่อยนะคะจึงทำให้ฉันแค่เธอเสมอเพราะรักจึงทำให้เธอมาเจอกับฉันคำเดียวที่เอาใจเราผูกกันรักเหมือนตะวันให้อุ่นใจจึงทำให้ฉันได้มีชีวิตจึงให้ผมคิดถึงเธอรู้ไหมคำเดียวที่แทนคนมากมายที่ยังหายใจอยู่ก็เพราะมีเธอให้รักโอ้โหเป็นอย่างนี้ด้วยนะแบบว่าบรรยากาศมันเข้ากันจริงๆนะถูกต้องบรรยากาศดีวันนี้ได้คุยกับพริ้งแอนแล้วก็แทบบี้นะครับลาซิสต้ากับบรรยากาศที่มันแบบละอองสบายนะชอบคำนี้จริงๆเนี่ยตอนนี้เลยก็ต้องขอยืมนะละอองสบายนะฮะดีค่ะรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ที่แบบจูนกันมีเคมีที่ตรงกันจริงๆนะแล้วก็วันนี้มาเข้าแก๊ปแล้วเนี่ยมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับบอกเลยว่าเตรียมความพิเศษไว้ให้เข้าแก๊ปเลย2อย่างด้วยกันสองอย่างเลยเข้ากับแก๊ปเข้าอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันอะไรจะไม่บอกมึงกับแม็ปเข้ากับ